ุ่นยนต์และนวัตกรรมมากมายบุกมาที่สตูดิโอ Now แอสยามของเราค่ะเพราะว่า 21-22 มกราคมนี้จะมีงาน Bangkok Mini Maker Fair นะคะที่เป็นงานสิ่งประดิษฐ์รวบรวมนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะทำของมาอวดกันนะครับเป็นสโลแกนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับว่าของที่มาอวดวันนี้เนี่ยในงาน Bangkok Mini Maker Fair นั้นมีอะไรกันบ้างเขาจัดกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่นี่เลยเรียกว่าเป็นงานต้นแบบนะครับของงานหุ่นยนต์ทั้งหลายสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนี้ก็คือคุณทศพรเวชสิริเจ้าของผลงานรถหุ่นยนต์ชงค็อกเทลอัตโนมัติครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับจริงๆเป็นลักษณะของหุ่นยนต์ปาร์ตี้ครับคือก็ด้วยความที่ไปปาร์ตี้บ่อยนิดนึงครับก็เลยว่าอยากลองทำให้มันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาจะได้ดูว่ามันอลังการหน่อยนี่คือขั้นตอนนี้คือกำลังจะหยอดอะไรต่อคะเป็นมิกซิ่งอะครับตอนนี้ก็คือเราเอาเป็นน้ำหวานนี่น้ำหวานครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้ใส่น้ำแดงลงไปแล้วตอนนี้ใส่น้ำเปล่าอย่างตอนนี้เราก็ส่งโค้ดว่าให้มันชงน้ำแดงค่ะครับผมทุกขั้นตอนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยที่บอกว่าเป็นหุ่นยนต์ก็คือมันมีกลไกต่างๆแล้วต้องถูกควบคุมด้วยใช่ครับเป็นลักษณะของการทำงานเป็น motion control ค่ะครับผมไปเอาความรู้มาจากไหนครับจริงๆผมทำงานสายอัตโนมัติอยู่แล้วครับสายเครื่องจักรกลอัตโนมัติก็จะเป็นลักษณะงานที่คล้ายๆที่เราทำในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วครับผมอันนี้คือเอาส่วนผสมครับเป็นไปตามระบบที่เซตติ้งเอาไว้ใช่ครับตามโปรแกรมที่เราส่งเข้าไปครับขั้นตอนต่อไปของการพัฒนานี่จะให้ทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมคะก็หลังจากนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของลงไปในแอปมือถือค่ะผู้ที่มางานปาร์ตี้ก็สามารถที่จะกดสั่งจากแอปแล้วก็เดินมาที่เครื่องได้เลยแล้วจะได้เห็นไหมว่าสามารถที่จะค็อกเทลแบบอย่างนี้เหมือนที่คนทำได้ขยับไปครับนี่เพราะว่านี่ยังเป็นแค่ต้นแบบใช่ครับใช่ครับคือจะดื่มนี่ดื่มได้เลยดื่มได้ครับอ๋อแต่ต้องมาคนเองก่อนคนหน่อยนึงครับผมจะชิมซะหน่อยนึงเอาล่ะก็เป็นการพัฒนาต่อยอดกันไปนะครับพดข้างหน้านะครับซึ่งก็สามารถเอาไปใช้เป็นโฮมยูสได้ก็ได้ครับได้เป็นลักษณะของปาร์ตี้เล็กๆครับอีกหน่อยในงานปาร์ตี้คงจะได้เห็นกันเยอะขึ้นนะในประเทศไทยครับเอาล่ะขอบคุณมากครับต่อมาครับนี่เขาบอกว่าชุดเกราะเอ็กโซสเกเลตันกับคุณชินโอบนิธิกรันรัตนะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเดินมาข้างหน้านิดนึงได้ไหมฮะมาในชุดเครื่องแบบของเอ็กโซสเกเลตันเลยนะคะนี่คืออันนี้เป็นรุ่น4อันนี้เป็นรุ่น5ใช่ไหมครับอธิบายแนวคิดหน่อยค่ะก็คือผมเป็นงานอดิเรกครับผมก็ได้แรงบันดาลใจจากไอรอนแมนครับภาพยนตร์ค่ะคือชุดนี้แหละที่เขาบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากการดูภาพยนตร์เรื่อง Iron Man ใช่ครับก็ดูแล้วชอบแล้วก็ผมก็ชอบประดิษฐ์อยู่แล้วครับก็เลยนำมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นชุดเกราะนี้ขึ้นมาสามารถที่จะใช้ทำประโยชน์ได้อะไรบ้างในตอนนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับผมแต่ว่าในชุดนี้ก็จะสามารถเสริมแรงได้ครับผมในอนาคตแล้วก็ผมก็ตั้งเป้าไว้สำหรับการช่วยผู้สูงอายุครับอันไหนเป็นเวอร์ชันล่าสุดอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับที่ผมใส่อยู่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือมีเฉพาะท่อนล่างใช่ครับมันช่วยเสริมแรงยังไงก็คือจะมีส่วนของมอเตอร์ครับก็คือเวลาเราขยับขามันก็ช่วยเราขยับขาอย่างเงี้ยครับครับครับผมช่วยเสริมแรงเราช่วยในการเดินนั่นเองในการเดินแล้วก็อาจจะช่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้ก็สามารถมี4โหมดครับครับก็คือมีเดินแล้วก็สามารถเดินเร็วได้แล้วก็นั่งเก้าอี้แล้วก็ยืนได้ด้วยครับเอาไหนลองโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมนี่เชื่อมต่อจากชิปใช่ไหมคะตามภาพขั้นตอนนั้นเอาไหนลองเดินแบบขวางๆได้ไหมขึ้นลงขั้นได้ไหมฮะอ๋อได้ครับแต่ว่าในตอนนี้ยังลำบากอยู่ครับยังค่อยๆพัฒนาแบบอ๋อถ้าอย่างนั้นเอาเดินยาวๆด้านหลังหุ่นตัวนี้แล้วกันครับผมลองดูคือข้อดีของหุ่นตัวนี้เนี่ยในอนาคตสามารถพัฒนาไปช่วยผู้สูงอายุได้ผู้ป่วยได้นะครับคุณผู้ชมดูนี่คือสามารถที่จะประกอบร่างได้เหมือนกับเรื่องไอรอนแมนเลยนะคะคือมันจะช่วยทุ่นแรงในการออกแรงให้น้อยลงใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่เดินเองใช่ไหมครับก็คือมอเตอร์ดึงขาอ๋อมอเตอร์ดึงขาถอยหลังได้ไหมครับถอยหลังไม่ได้นะฮะหงายท้องครับขั้นต่อไปค่ะถอยหลังแต่หมุนตัวได้ครับผมก็คือพูดง่ายๆผู้ที่ใช้หุ่นตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีการออกคำสั่งด้วยตัวเองด้วยการถ่ายน้ำหนักบ้างก็มีปุ่มครับสามารถครับผมก็สามารถกดปุ่มได้ครับกดปุ่มเลือกโหมดการทำงานได้ครับใช้เวลาออกแบบเจ้าหุ่นตัวนี้นานเท่าไหร่ตัวนี้ผมทั้งออกแบบทั้งสร้างก็ประมาณ3 สัปดาห์ครับ
สามสัปดาห์ค่ะใช้เวลาไม่นานทำไมคุณเก่งอย่างนั้นอ่ะก็ผมก็ทำทั้งวันทั้งคืนนะครับโอ้โหมีแพชชั่นคลั่งไคล้คือนอกจากแนวคิดที่ดีแล้วยังมีเวลาในการทุ่มเททำด้วยครับผมนะครับมันยากตรงไหนที่สุดยากตรงหลายมันมีหลายส่วนครับเช่นด้านการออกแบบอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับผมก็จะเป็นด้านโปรแกรมครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดด้านนี้เท่าไหร่ผมจะถนัดด้านอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ถนัดซึ่งก็เป็นข้อด้อยของคนไทยเราด้วยนะครับหน้าตาของคุณจะเท่ได้มากกว่านี้ไหมคะก็อยู่ที่การดีไซน์ครับผมขั้นต่อไปถามเผื่อเลยดีกว่าในอนาคตผมว่าเด็กๆอาจจะรอคำตอบนี้อยู่ถ้าพัฒนาได้จนแบบเหาะเหินเดินอากาศไวมั้ยผมก็อยากทำอยู่ครับเห็นมั้ยรุ่นต่อไปเอาให้มีไอพ่นเลยนะคะมันเป็นฝันของคนเป็นนักประดิษฐ์จริงๆอ่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับมาดูกันต่อค่ะพาหนะรถจักรยานนี่ไฟถ้าดูไปแล้วเนี่ยมันเผินๆมันน่าจะเป็นจักรยานถูกไหมครับกับคุณนิมิตหงยิ้มนะครับเจ้าของผลงานพาหนะรถจักรยานไฟฟ้าใช่ครับแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรครับแรงบันดาลใจเอาแบบขำๆเอาขำๆแล้วเอามีขำๆกับซีเรียสด้วยฮะปกติเวลาเราไปทานเหล้าใช่ไหมถ้าโดนจับขับรถจับขับจักรยานไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกว่าคุณพี่แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากค่ะอะไรอ่ะเขาเรียกคือพวกคือจะบอกอะไรเล่นลิ้นหรือเปล่าฮะบางทีถ้าเกิดเราขับรถใช่ไหมฮะแต่ต้องขับไม่ได้นี่ผมคุยอยู่กับศรีธนนชัยด้วยเหรอเนี่ยคือถ้าขับรถขี่มอเตอร์ไซค์เมาแล้วถูกจับปรับแต่ถ้าเป็นจักรยานจักรยานเดินจุงได้ถูกต้องค่ะมาดูกลไกกันหน่อยค่ะว่าใช้ระบบทำงานยังไงนั่นคำถามแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยจักรยานเราพอดีมีอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าผมมีแบตเตอรี่เยอะคือจริงเอามาทำโปรเจกต์อื่นก็เลยคิดว่าน่าจะเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาใช้งานก็เลยนึกว่าเอามอเตอร์มาใส่ทำมาช่วยผ่อนแรงมันทำให้จักรยานได้ไปได้ไกลขึ้นคือพูดง่ายเอามอเตอร์เอาระบบจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่มาประกอบเข้าไปใช่ครับสามารถจะขี่ก็ได้ใช่ครับหรือถีบจักรยานที่เราเรียกว่าถีบจักรยานใช่ไปได้ใช่ครับถ้าไม่มีแรงเมื่อยก็สามารถใช้ใช่เป็นพลังงานมอเตอร์ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดชายทะเลอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแบบอันนี้มันช่วยทุ่นแรงเวลาปั่นจักรยานบนทรายเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงครับไอ้ตัวนี้มันจะชิวๆตามชายทะเลไปได้ไกลมากแล้วก็ต้องคอยชาร์จทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ประเด็นตรงนี้คือที่เห็นข้างหลังเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ประมาณ 1.2 กิโลวัตต์ของแบตเตอรี่ก็คือ คำนวณออกมาก็ประมาณสักวิ่งได้1ชาร์จประมาณ100กิโลเมตร100กิโลเมตรค่ะง่ายๆก็เหมือนกรุงเทพชลบุรีอะไรเงี้ยฮะชาร์จครั้งเดียวพอสมควรเหมือนกันนะก็ไกลฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นรถจักรยานไฟฟ้าต้นแบบใช่ฮะในอนาคตอาจจะสามารถพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์สามารถที่จะทำให้เป็นอุตสาหกรรมได้ก็มีคนทำฮะแต่ว่าพอดีจุดที่เราทำนี่คือพยายามทำให้มันเห็นจุดแตกต่างให้มันวิ่งได้ไกลมากขึ้นรถไฟฟ้าจะมีลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วมีอีกจุดหนึ่งก็คือตัวเนี้ยที่ผมทำที่เห็นสภาพอากาศตัวเนี้ยคือเราก็มี GPS วัดความเร็วครับแล้วตัว GPS ก็ส่งข้อมูลไปขึ้นบนแผนที่ได้ค่ะเดี๋ยวเราดูพัฒนาการขั้นต่อไปขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากครับหวังว่าในอนาคตเราคงจะเห็นการพัฒนาตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้เป็นหุ่นยนต์เล็กๆกับคุณชัยวัฒน์หุ่นยนต์แข่งขันประลองนะคะชื่อหุ่นยนต์เฮยแล้วก็หุ่นยนต์ซูโม่บอร์ดค่ะครับแล้วผมอยู่กับดร.กฤตชัยสมสมานด้วยนะครับสวัสดีครับครับเอาละเล่าให้ฟังหน่อยครับครับก็ในงานเมกาแฟนอกจากจะมีการโชว์เรื่องการประดิษฐ์แล้วนะครับเราจะส่งเสริมให้กับเยาวชนหรือผู้สนใจที่ต้องการวัดความรู้ด้านหุ่นยนต์นะครับมาประลองกันในปีนี้มี2รายการรายการแรกก็คือ Tiny Sumo Bot Tiny คือเล็กครับถ้าเป็นหุ่นซูโม่ตัวเล็กๆประมาณ300กรัมนะครับแล้วเขียนโปรแกรมใส่ลงไปแล้วคุณสามารถที่จะวิ่งมาสู้กันเหมือนซูโม่ใครตกเวทีก่อนก็แพ้ครับเกมนี้คือแข่งอยู่ในวงกลมเหมือนซูโม่เลยใครออกจากขอบเขตก็แพ้ไปใช่ครับมีการเขียนโปรแกรมถูกต้องครับที่ได้แข่งขันในระดับนานาชาติหรือยังคะครับมีครับคือตอนนี้เรามีเกมที่จะนำเยาวชนไปแข่งนานาชาติอยู่แล้วครับกับซูโม่บอร์ดนะครับแล้วก็เรามีเกมที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตบอร์ดแล้วก็สามารถจะส่งออกบอร์ดให้กับผู้แข่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใช้กติกาของเรานั่นคือ
มันมีเกมที่เราสอนทั้งเกมแล้วก็สอนทั้งคุณตัวบอร์ดด้วยครับต้องไปดูกันในงานเนื่องจากเวลาเขาค่อนข้างมีน้อยชุดสุดท้ายเดี๋ยวดร.กฤตชัยนะครับกับน้องพลอยธนสอนสวรรค์จะโชว์ให้ดูอันนี้คือชุดอะไรครับครับในงานเนี่ยครับมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นอิเล็กทริกพาเลทนะครับวันเสาร์ช่วง1ทุ่มเมเกอร์ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะติดไฟที่อุปกรณ์ของเขาแล้วก็จะมีวงดนตรีนำแล้วทุกคนก็จะจอยในกระบวนพาเลทเดินเป็นกระบวนพาเลทยาวเลยนะครับในเวลาค่ำคืนจะเป็นแสงสีที่สวยงามมากนะครับผู้ชมสามารถที่จะประกอบคือในงานเมเกอร์เนี่ยคือเราอยากให้คนลงมือทำจะนอกจะมีเวิร์กช็อปต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเวิร์กช็อปหนึ่งก็คือให้คนทำไฟนะครับแล้วมาติดที่ตัวเองแล้วก็เดินจอยขบวนการพาเลทไปด้วยกันได้ชุดที่เห็นนี่ก็คือมีไฟกระพริบแว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 บและปีกนี่มันขยับได้เองปีกขยับได้นี่น่ารักมากเลยน้องทำเองเลยนะครับชุดนี้คือไม่ใช่แค่ผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ประดิษฐ์อะไรเป็นของตัวเองน้องพลอยเอาความรู้มาจากไหนครับเรียนวิศวะอิเล็กค่ะวิศวะไฟฟ้าอยู่แล้ววิศวะอิเล็กนะฮะไม่ใช่อีใหญ่นะฮะอิเล็กทรอนิกส์นะฮะน้องหันหลังให้ดูหน่อยอยากเห็นปีกเต็มๆน่ารักมาเป็นแบบว่าติดกับแผงวงจรใช่ไหมคะเป็นนี่ก็บอกว่าเรียนเองทำเองใช้เองเลยนะฮะตัวอย่างไฟอีกอันนึงก็เป็นไฟที่สามารถควบคุมด้วยมือถืออ๋อด้วยแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนสีของไฟในไฟหลีไฟหรือไฟสตูดิโอของเรานะฮะนี่ก็ควบคุมโดยแอปพลิเคชันโอ้นี่ไทยประดิษฐ์จริงๆครับผมจักรยานก็มีไฟโชว์ครับนี่คืองานไฟจริงๆนะงานนี้เราจะได้เห็นไฮไลท์ของไปก็แบบของไทยเลยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ย21 22มกราคมเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง2ทุ่มเสียค่าเข้าชมงานไหมครับไม่เสียครับฟรีครับฟรีด้วยแถมยังเข้าเวิร์กช็อปได้ฟรีด้วยเวิร์กช็อปได้ด้วยใครที่สนใจใครที่รักในการประดิษฐ์ก็สามารถที่เข้ามาดูงานนี้ได้ไปได้ไอเดียส่วนคนที่ทำในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วอาจจะมาพบกับผู้ประดิษฐ์เองแล้วก็ไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมได้ใช่ครับสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้นะคะแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าทุกคนสามารถที่จะประดิษฐ์เป็นฝีมือของคนไทยได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกได้ด้วยเหมือนกันขอบคุณทุกท่านครับสำหรับในช่วงเช้านี้ต้องโชว์นะครับสวัสดีครับโอ้นางฟ้าปีกแต่ประกบประกบเชี่ยวนะหน้ามาเลยมาหานางฟ้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเช้านี้ต้องรู้ของเรานะครับในช่วงเช้านี้ต้องคุยเนี่ยเขาจะมีเรื่องของอาหารวันนี้เป็นสลัดเป็นสลัดพรุ่งนี้เป็นเค้กผักเพื่อสุขภาพและที่สำคัญเลยนะครับเช้านี้ต้องโชว์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นโชว์ดนตรีแจ๊สนะครับในงาน Thailand International Jazz Conference แค่ฟังก็น่าตามแล้วต้องติดตามนะคะ แต่สำหรับ Maker Fair ในวันที่จะเกิดขึ้น21นี้เดี๋ยวฝากคุณพี่หน่อยว่าติดตามได้ยังไงช่องทางครับผมเรามีเว็บไซต์นะครับที่สามารถติดตามได้Bangkok Maker Fair แฟร์ตัวนี้มีตัว e ด้วยครับ .com นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ Bangkok Mini Maker Fair ติดตามรายละเอียดได้นะคะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเช้านี้ต้องรู้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ